สวัสดีท่านผู้ชมชาแนลไทยเทรน SRT ทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2565นะครับมาอยู่กันที่สถานีสุราษฎร์ธานีกันนะครับซึ่งรอเป็นบรรยากาศช่วงเช้าในเวลาประมาณ9นาฬิกานะครับที่สถานีสุราษฎร์ธานีครับก็เสียงประกาศได้ประกาศขึ้นแล้วนะครับว่าอีกสักครู่จะมีขบวนรถเร็วที่167กรุงเทพกันตังจะทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งก็ได้กลับมาเปิดเดินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วขบวนที่167นะครับต้นทางจากกรุงเทพไปทางกันตังนะครับหลังจากที่ได้มีการงดเดินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19นะครับแล้วก็เดินโดยในช่วงของรายเทศกาลสงกรานต์ครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเล็งเห็นว่าจะมีผู้โดยสารนะครับมาใช้การเดินสารกับขบวนรถไฟอย่างหนึ่งแน่นนะครับรถอาจจะเต็มได้จึงได้มีการเปิดเพิ่มขบวน167ขบวน168กรุงเทพกันตังกรุงเทพมาอีก2ขบวนครับเพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระขบวนต่างๆแล้วก็ได้สำรองที่นั่งให้แก่ผู้โดยสารได้มีตั๋วเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์กันนะครับแล้วก็จะเปิดเดินตลอดนะครับไม่ได้เปิดเพียงแค่ช่วงในเทศกาลสงกรานต์นะครับสำหรับขบวน167 168ก็เปิดเดินแล้วนะครับก็ถือว่าดีใจมากๆเลยนะครับสำหรับสายอันดามันนะครับสายตรังสายกันตังนะครับได้มีขบวน167ขบวน168มาวิ่งเป็นเพื่อนกับขบวนรถด่วนขบวนที่83แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีครับที่ได้มีการเปิดขบวนรถเพิ่มนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีการเปิดเพิ่มอีกหรือไม่นะครับสายกระตังนี้ก็มีครบแล้วนะครับทั้งขบวน83ที่ปลายทางตรังขบวน67ปลายทางกระตังนะครับแต่ว่าสายนครศรีธรรมราชนี่ยังเหลือขบวน173นะครับที่จะปลายทางนครศรีธรรมราชแต่ตอนนี้ได้งดเดินครับมีเพียงแค่ขบวนรถด่วนขบวนที่85กรุงเทพนครศรีธรรมราชที่วิ่งเพียงเท่านั้นนะครับที่จะเป็นรถจากกรุงเทพไปทางนครศรีธรรมราชแต่ว่า 1.3 ก็ยังงดนะครับไม่รู้ว่าจะมีการเปิดเดินอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ถือว่าวันนี้นั้นขบวน167กรุงเทพกันตังได้เป็นขบวนรถที่เปิดเป็นเที่ยวแรกนะครับหลังจากที่ได้มีการงดในสถานการณ์โควิด19ในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ได้เปิดเดินขบวนรถในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ที่ผู้คนนั้นหลั่งไหลที่จะเดินทางออกจากเมืองกรุงนะครับแล้วก็กลับสู่บ้านของแต่ละคนในภาคต่างๆนะครับซึ่งก็ทางขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับสำหรับขบวนรถเร็วขบวนที่167กรุงเทพกันตังนะครับเป็นเที่ยวแรกหลังจากมีการเปิดเดินรถนะครับขอให้มีใช้โอกาสนี้มาต้อนรับขบวน167กลับเข้ามาเปิดวิ่งอีกรอบนึงนะครับก็ค่อยเคลื่อนขบวนนะครับเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชานชาลาทางที่1นะครับจะเป็นอัลสตอมเครื่องแคทเทอร์เพลล่าหมายเลข4143นะครับสีสันสวยงามมากเลยนะครับโอ้ถึงแม้ว่าจะมีการเปิดรถเป็นเที่ยวแรกนะครับผู้โดยสารนี่เต็มไปแทบทุกคันเลยนะครับวันนี้ริ้วขบวนก็สั้นมากๆนะเพียงแค่9คันเพียงเท่านั้นนะครับเนี่ยริ้วขบวนสุดท้ายมาจอดอยู่เกือบตั้งสะพานลอยแล้วนะครับ
ไปดูสภาพการโดยสารกันดีกว่านะครับทราบข่าวว่ารถนอนนะครับเตียงล่างนั้นเต็มทุกที่นั่งเลยทั้งรถพัดลมรถปรับอากาศนะครับถูกต้องถูกต้องได้ค่ะรถชั้น2พัดลมนะเป็นรถนอนพ่วงมาด้วยนะคันนี้ก็จะเป็นปชท.รถนั่งชั้นที่2นะครับทางได้สารที่เกี่ยวกับได้สารจากขบวนรถเที่ยวนี้รถแม่สิงห์ทองและสัมภาระของท่านเป็นสถานที่นั่งแรงขบวนรถได้เป็นเรียบร้อยได้ค่ะอาจจะชาที่ไม่ได้ข้ามในเซชั่นที่ได้ข้ามในเซชั่นกลับมาแล้วนะครับกรุงเทพกันตังนะครับที่ได้รับเหรียญแดง Number 1 Century ของแบงค์ก็ถูกกันนี่นะครับถึงว่าแม้จะเป็นเที่ยวแรกนะครับที่ได้มีการประกาศการเดินรถแต่ผู้โดยสารก็เต็มเลยนะครับหลั่งไหลมาใช้บริการกันเยอะมากจริงๆเลยนะสาขาบน167ก็สมแล้วนะครับที่ได้มีการเรียกร้องให้เปิดขบวนนี้นะครับเนื่องจากว่าขบวนนี้นั้นเป็นขบวนรถเร็วมีอัตราค่าธรรมเนียมรถเร็วเพียงแค่50บาทถึงเท่านั้นนะครับแตกต่างจากรถด่วนรถด่วนพิเศษที่ต้องจ่ายเป็นร้อยกว่าบาทนะครับซึ่งถือว่าได้ว่าเป็นขบวนที่ลดภาระแล้วนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้โดยสารที่มาใช้บริการโดยสารกับขบวนรถไฟขบวนนี้นะครับคึกคักดีจริงนะขบวน67เที่ยวแรกเนี่ยครับใช้เป็นอัลสตอมหมายเลข4143นะครับรถจักรที่ใช้เครื่องยนต์แคทเทอร์เพล่านะครับรถเครื่องแคทสังเกตได้จากการคาดสีแดงขาวนะครับแล้วก็ได้รับการทำสีใหม่จากโรงงานที่ธนบุรีนะครับสีออกเงาวาวเลยเป็นรถที่ใช้ระบบข้ามล้อ2ระบบนะครับได้แก่ข้ามล้อระบบลมอัดสีแดงนะครับแล้วก็ข้ามล้อระบบจอดในเวลาออกที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับแม่สวยงามจริงๆนะครับซึ่งการเปิดขบวน167ในครั้งนี้มันได้ประกาศเมื่อวันที่ประมาณ7เมษายนนะครับแล้วก็ได้มีการได้วิ่งเที่ยวแรกเมื่อวันที่8เมษายนคือวันพรุ่งนี้วิ่งนะครับประกาศวันนี้พรุ่งนี้วิ่งอะไรเองครับก็มีผู้โดยสารมาใช้ผู้โดยสารกันเยอะมากครับเนื่องจากถึงแม้ว่าจะมีการประกาศในระยะเวลาเป็นแค่1วันก็มีผู้โดยสารมาหลั่งไหลใช้ผู้โดยสารกับขบวนนี้เยอะมากๆเลยนะครับการโดยสารนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงสินค้านี่ก็มีเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการบุกเบิกสายกันตังอีกรอบนึงครับจากที่ปล่อยให้สายกันตังนั้นเงียบเหงาจากรถโดยสารมาอย่างยาวนานนะครับสวยงามมากนะครับมาสองและสี่หนึ่งสี่สามที่เป็นรถจักรนำขบวน167ในวันนี้นะครับขณะนี้เราก็มาย้ายโลเคชั่นมาอยู่บริเวณโค้งด้านทิศใต้สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อดักขบวน167ตอนช็อตออกสถานีสุราษฎร์ธานีกันครับอันนี้ก็มาแล้วนะครับขบวน167โค้งสวยๆงามๆเลยนะครับสำหรับขบวนรถเร็วขบวนที่167กรุงเทพกันตังกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ังจากที่มีการงดวิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับก็ถือว่านี้แอดมินพาท่านผู้ชมทุกท่านมาต้อนรับขบวน67เข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีกันแล้วไว้กันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าแอดมินนั้นจะพาท่านผู้ชมนะครับไปยังสถานีใดหรือว่าขบวนไหนท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับสุดท้ายนี้ครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ติดตามนะครับกดแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แอดมินได้ลงไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลากันไปกับผมว่าสวัสดีครับ